นี้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะนัดประชุมเพื่อวินิจฉัยอำนาจแล้วก็หน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยวันนี้เป็นการประชุมวินิจฉัยแบบที่ไม่มีการนั่งออกบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกันนะคะซึ่งที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ก็มีความสนใจจากสื่อมวลชนกันมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่รอเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ1นะคะโดยมีรายงานว่าที่ประชุมเริ่มเมื่อช่วงเวลาประมาณ 9:30 นที่ผ่านมาสำหรับการพิจารณาคำร้องนี้นะคะศาลจะไม่มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเพราะเป็นเพียงการประชุมภายในและเป็นการวินิจฉัยในเรื่องของข้อกฎหมายหลังจากได้ผลการพิจารณาแล้วทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะส่งรายละเอียดการพิจารณาแล้วก็เป็นมติเอกสารข่าวให้กับสื่อได้ทราบค่ะสำหรับบรรยากาศที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้าการออกแล้วก็แลกบัตรตามปกติตามระเบียบของศาลนะคะก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาดูแลโดยเฉพาะในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็คาดว่าผลการพิจารณาจะออกมาใน3แนวทางค่ะแนวทางแรกการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้เป็นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาสามารถเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รัฐสภาจะเดินหน้าโหวตวาระที่3ต่อนะคะโดยใช้เงื่อนไขมาตรา256ที่กำหนดต้องมีเสียงสมาชิกสภาเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีเสียงสวไม่น้อยกว่า1ใน3แล้วก็ต้องมีเสียงพรรคการเมืองไม่มีที่นั่งในฝ่ายบริหารหรือว่าประธานสภาอีกไม่น้อยกว่า120นะคะอันนี้คือแนวทางแรกแนวทางที่2คือแก้ไขได้แต่เป็นแค่บางมาตราเท่านั้นนะคะเพราะว่าคือดังนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมการเสนอญัตติในลักษณะตั้งสสรแล้วก็ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นภายหลังเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่ได้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี60นะคะซึ่งจะทำให้เป็นรัฐธรรมนูญปี65ไม่ใช่รัฐธรรมนูญปี60ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถ้าเป็นแนวทางนี้จะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปนะคะเพราะถือว่านี่เป็นกระบวนการแก้ไขที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันนี้คือแนวทางที่2นะคะแนวทางสุดท้ายแนวทางที่3ศาลอาจจะอนุญาตให้แก้ไขได้อนุญาตให้มียติต่างๆได้แต่มีข้อแนะนำเช่นไปทำประชามติก่อนไหมนะคะหรืออาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างว่าบทบัญญัติบางส่วนมันไม่สามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญตั้งแต่วันที่17มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องการพิจารณาวาระ3ในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ